ใช่เขาบอกคือเขาคิดถึงเขาบอกว่าเพราะแบบคือเก๋เข้าใจอ้ําก็จะบอกเขาว่าอย่าไปคิดมากเลยนะมันถึงเวลาคืออ้ําเขารู้สึกว่าผิดว่าแบบเขากลับไปดูใจน้องไม่ทันเลยค่ะน้องไปแล้วอะไรวะเนี่ยว่าแบบกีตาร์ไม่ได้รออะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอ้ําเก๋ก็บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะอะไรเงี้ยมันเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพยายามใช้กําลังใจเขาตรงนี้มากกว่าค่ะไม่มีเลยจริงๆนะคะไม่มีเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้แกล้งเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายิ่งเราใกล้ชิดขนาดไหนนะคะเราไม่เคยถามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคือเราก็จะเห็นด้วยตาเขาก็ดูแบบมีความสุขเรื่อยๆดีตามสไตล์เขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรเราก็จะไม่ได้ไปถามเขาค่ะจนกระทั่งเขาพูดเองก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปถ่ายรูปกันเนี่ยนะคะที่รับเงินสตางค์จากน้องอ้ําเนี่ยค่ะก็แบบว่าอ้ําเขาบอกว่าเนี่ยอ้ําก็ยังพูดถึงเลยว่าเนี่ยแอมก็มีส่วนในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยปกติดีมากเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองให้เจ้าตัวเขาออกมาพูดดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงคือมีแต่ส่งเมสเสจไปหาค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องแบบเรื่องเศร้าๆนะคะเรื่องไร้ลายเนี่ยเก๋อยากจะให้เจ้าตัวเนี่ยเขาเป็นคนมาพูดเองมากกว่าโทรมาหาเราเองมากกว่าการโทรไปบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยก็ได้อาจจะเป็นการตอกย้ำมากกว่าเดิมหรือบางทีอาจจะต้องให้เวลาในการช่วยนิดนึงช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยค่ะน้องอ้ําเขาให้ความสนใจกับกีตาร์นะคะแล้วก็เรื่องการทําบุญว่าไปนั่งสมาธิยังไงอยากใจสงบอะไรเงี้ยคิดมากสงสารน้องหมาจังเลยมากกว่าไม่มีเลยนะคะไม่ได้บ่นเรื่องนี้เก๋ฟังเลยจริงๆค่ะคือเรารักใครนะคะเราแบบน้องอ้ําก็เป็นคนนึงน้องสาวที่เก๋รู้สึกดีกับเขาด้วยนะว่าเขาก็จิตใจดีก็อยากจะให้เขามีความสุขอะไรที่อ้ําทําแล้วมีความสุขก็อยากเขามีความสุขนะคะคือถ้าเป็นไปได้แล้วมันไม่ใช่เหลือบากกว่าแรงก็อยากจะให้แบบแอมใจเย็นๆหน่อยนะคะ